ดีค่ะวันนี้แม่ออยจะมาแชร์วิธีการปรุงดินให้อร่อยสำหรับปลูกผักในกระถางกันนะคะการปรุงดินหรือการผสมดินคือการหมักดินเพื่อให้เพิ่มธาตุอาหารในดินนะคะให้เหมาะสมสำหรับปลูกพืชหรือปลูกผักกันค่ะอย่างผักที่เราจะปลูกนะคะเขาต้องใช้ธาตุอาหารมากกว่าไม้ประดับเพราะฉะนั้นดินถุงที่เอามาปลูกเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ค่ะจะปลูกได้ดีแล้วก็เติบโตสวยในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นเขาก็จะไม่สามารถออกดอกออกผลให้เราได้นะคะเพราะว่าธาตุอาหารเขาไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการผสมดินเนี่ยหรือการหมักดินให้มีธาตุอาหารที่เหมาะสมเนี่ยจะสำคัญมากสำหรับการปลูกผักทุกชนิดเรามาดูส่วนผสมในการปรุงดินกันเลยค่ะส่วนผสมในการปรุงดินนะคะดินเก่าหรือดินถุงที่เรามีค่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวนะคะเศษอาหารหรือเศษผักในครัวของเราค่ะกากาแฟหรือกากชาก็ได้ค่ะเปลือกไข่ค่ะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะตากให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดค่ะเศษใบไม้แห้งค่ะเศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรานะคะสามารถนำมาใช้หมักดินได้นะคะแกลบค่ะแกลบดิบนะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะน้ำน้ำตาลค่ะน้ำตาลที่เป็นอาหารของหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพื่อให้เขาย่อยสลายได้ดีค่ะเรามาดูวิธีการปรุงดินกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเอาดินเก่าหรือดินถุงเนี่ยนะคะจะเป็นหลักเลยค่ะก็คือใส่ไปสัก3ส่วนนะคะจริงๆกะกะเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นดินถุงนะคะดินหลักเนี่ยค่ะ3ส่วนส่วนที่สำคัญอีกอันก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใส่ปุ๋ยคอกไปสัก1ส่วนที่เหลือก็ใส่อย่างนั้น1ส่วนไปหมดเลยนะคะจะได้จำง่ายๆใส่ปุ๋ยคอกไป1ส่วนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเศษผักเศษอาหารในบ้านนะคะอันนี้เรามาใช้ได้เลยไม่ต้องทิ้งนะคะมาใช้เป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารได้ดีค่ะใส่ไปสักหนึ่งส่วนอย่างเศษผักเศษอาหารเนี่ยเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จุลินทรีย์เขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะคะทำงานได้เร็วขึ้นใส่สักหนึ่งส่วนก่อนแล้วก็ใส่เศษใบไม้ค่ะเศษใบไม้เศษใบไม้นี่นะคะเราเศษใบไม้ตามบ้านก็ได้ค่ะหรือเศษใบไม้ตามข้างทางที่มันแห้งนะคะเอามาใส่เพิ่มธาตุอาหารในดินได้นะคะส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะหัวจุลินทรีย์ชีวภาพเนี่ยเราสามารถถ้าเพื่อนๆไปเดินตามสวนหรือว่าอะไรนะคะใบไม้ที่มันกองอยู่สังเกตว่ามันมีราขาวขึ้นเดี๋ยวแม่อาจจะให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันจะมีราขาวขึ้นนะคะจริงๆถ้าเราไม่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเราก็ใช้สามารถทำขึ้นมาเองได้เลยง่ายๆนะคะแต่ของแม่อาจไม่มีมันหมดไปแล้วมันจะมีราขาวเนี่ยนะคะถ้าใครใช้ดูนิดนึงมันจะเห็นไหมเนี่ยราขาวที่ใบไม้เนี่ยนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะแล้วเอาแบบใบไม้ที่มันทับถมแล้วมันมีราสีขาวๆเห็นไหมตรงนี้นี่เนี่ยเราเอาไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำเอาไว้แล้วสัก3วันแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวหน่อยค่ะเอามาแล้วเอาน้ำนั้นนะคะมาเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้เลยค่ะแต่วันนี้แม่ออยไม่มีแม่ออยจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้แทนนะคะก็ใส่ไป1ส่วนใส่กากาแฟค่ะ
จริงๆลำดับก็ไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะๆนะคะกาแฟเอาก็ได้ใส่กาแฟไปสักหนึ่งส่วนแล้วก็รังไข่ค่ะรังไข่หนึ่งส่วนเนี่ยอย่างของใช้ในบ้านนะคะเราไม่ต้องทิ้งก็ได้เอามาเป็นแบบส่วนผสมในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินเขาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างถ้าเกิดว่ามันเราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะคะในนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมีก็มันก็จะดีมันก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้มากขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเฉพาะส่วนหลักๆก็คือที่ควรจะมีอย่างเช่นดินกับปุ๋ยข้อไม่จำเป็นต้องมีเศษใบไม้ถ้ามีก็ดีนะคะแล้วก็อันนี้แกลบค่ะแกลบดิบค่ะแกลบแค่หนึ่งส่วนเอาต่อไปเราก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สักหนึ่งฝาแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอโรยๆเพื่อเป็นสารอาหารเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์นะคะให้เขาเจริญเติบโตให้ดีแล้วก็ใส่น้ำค่ะน้ำแล้วก็กะดูว่าให้เพิ่มความชื้นให้กับดินที่เราปรุงนี้นะคะแล้วก็ผัดเอาเลยคือให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีนะคะแล้วก็ดูความชื้นเขาว่าความชื้นเขาโอเคหรือยังลองจับดูนะคะอันเนี้ยอย่างมาลองจับดูเนาะอย่างเราคลุกไปอย่างนี้แล้วนะคะใช้อันนี้ไม่สะดวกใช้มือคลุกจะสะดวกกว่าอย่างอันนี้ถ้าจับไว้อ่ะอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยถ้าเราจับมากำไว้อย่างนี้แล้วเขายังแตกออกมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าความชื้นยังไม่ได้นะคะเราต้องใส่น้ำเพิ่มขึ้นค่ะแล้วใส่น้ำแล้วก็คลุกเพิ่มนะคะเขาบีบแล้วเขาเป็นก้อนอย่างนี้นะคะบีบแล้วเขายังเป็นก้อนออกมาอย่างนี้เป็นสวยงามอย่างนี้นะคะแสดงว่าความชื้นเขาโอเคค่ะอันนี้ใช้ได้เลยถ้าเราเกิดเราบีบแล้วมีน้ำออกมาจากง่ามมือนี่แสดงว่าน้ำมากไปนะคะให้เพิ่มดินแต่ถ้าเราบีบแล้วเขาเป็นก้อนก่อตัวได้ดีไม่มีน้ำออกมาอย่างนี้ใช้ได้ค่ะความชื้นโอเคเลยบีบไม่มีน้ำนะคะบีบแล้วไม่มีน้ำออกมาแล้วก็ความชื้นเขาก่อตัวได้ดีเลยอันนี้เอาไปใช้งานได้เลยค่ะพอเราปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาดินเนี่ยมาใส่ถุงกระสอบที่สามารถระบายน้ำได้นะคะมีรูระบายน้ำได้แล้วก็เอามาใส่ในถุงกระสอบนี้เลยค่ะเวลาเราใส่นะคะไม่ต้องใส่ให้เต็มถุงนะใส่สักครึ่งกระสอบเหลือพื้นที่ให้เขามีอากาศได้ถ่ายเทได้นะคะเขาก็ใส่เข้าไปในกระสอบนี้เลยดินที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็มัดถุงไว้ค่ะมัดถุงไว้ให้แน่นเลยใส่ไว้รวมๆนะ
สักครึ่งกระสอบก็พอค่ะสักประมาณนี้ถ้ามีอีกแล้วก็มาใส่เพิ่มนะคะสักประมาณนี้สักครึ่งกระสอบเสร็จก็มาปักเข็มเอาไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาวางเอาดินที่เราปรุงเสร็จเนี่ยวางในที่ไม่โดนในที่ร่มนะคะวางในที่ร่มไม่โดนฝนไม่โดนแดดไม่โดนน้ำนะคะสัก3วันทุกๆ3วันเราก็กลับถุงใบมาอย่างเงี้ยนะคะขยับถุงใบมาเพื่อให้จุลินทรีย์เขาเดินได้ดีค่ะพอจุลินทรีย์เขาได้เดินได้ดีเขาก็จะสามารถทำงานย่อยสลายได้ดีนะคะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ทุกๆ3วันอย่างนี้นะคะวางเอาไว้ตรงวัตถุดินที่มันหนักนะคะจะมีความร้อนแสดงว่ามีระบบการย่อยสลายเราก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะหายร้อนนะคะสักประมาณ 10-15 วันนะคะเมื่อดินหายร้อนแล้วเราก็เอามาปลูกต้นไม้ได้เลยค่ะตอนนี้เราไม่ออยเอาดินจะให้ดูนะคะดินที่เราหมักเอาใส่เสร็จไว้เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณสัก10-15 วันสัก2อาทิตย์นะคะดินเนี่ยนะคะเขาจะย่อยสลายไปหมดแล้วค่ะเศษอาหารเศษผักเศษใบไม้ก็จะเหลือเป็นชิ้นเล็กๆค่ะในนี้ก็จะมีธาตุอาหารเต็มมาเลยที่ท่านในนี้ก็จะมีธาตุอาหารที่เหมาะสำหรับการปลูกผักมากๆเลยนะคะนี่คือดินหมักของเราค่ะซึ่งถ้าดินตัวนี้สามารถนำไปปลูกผักได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะเห็นไหมเขาจะย่อยสลายเป็นเศษเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกับดินเลยค่ะปรับดินปรุงหรือดินหมักตัวนี้แม่ออยใช้ปลูกผักเกือบทุกชนิดเลยค่ะในกระถางแล้วก็สามารถนำมาเพาะกล้าผักได้ด้วยนะคะซึ่งต้นกล้าผักที่เพาะมาจากดินปรุงตัวนี้ก็ออกมาเติบโตสวยงามเลยค่ะนี่คือผักสลัดที่แม่ออยเพาะกล้าไว้นะคะใช้ดินปรุงตัวที่แม่ออยแนะนำไปค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนปลูกผักในกระถางแล้วไม่เจริญเติบโตไม่ออกดอกออกผลไม่สวยงามนะคะลองเอาสูตรดินปลูกไปใช้ดูนะคะรับรองว่าผักที่เราปลูกจะเจริญเติบโตออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปลูกผักในพื้นที่เล็กๆนะคะใครมีคำถามหรือคำแนะนำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ